ไงบ้างกับกระแสเพลงเราที่ปล่อยออกไปค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณ FC สาวน้อยเพียงแพงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของน้องอุ้งอิงนะคะที่ช่วยผลักดันช่วยเชียร์แล้วก็ช่วยแชร์ค่ะจนติด2มาเรียงของประเทศไทยค่ะถามความรู้สึกนิดนึงพอหลังจากที่เราได้ปล่อยเพลงออกไปปุ๊บเราออกงานวันแรกก็คือบัตรขายหมดอันนี้เป็นยังไงบ้างดีใจค่ะที่สามารถทำมาจนถึงจุดนี้ได้หมายถึงว่าเปิดวงวันแรกก็คือสามารถที่จะทำให้พ่อโจแล้วก็แม่นุชภูมิใจเพราะว่ามีคิวงานแบบติดต่อเข้ามาเยอะมากอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขอย้อนกลับไปนิดนึงได้ค่ะได้ได้อ่ะเราเริ่มต้นจากรถแห่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะอะไรพ่อโจถึงให้โอกาสเราในการมาเป็นสาวน้อยเสด็จก็คือตอนที่เข้ามาอยู่บ้านสาวน้อยแรกก็คือหนูเคยได้มีโอกาสร่วมกันกับพ่อโจก็คือช่วงนั้นมันเป็นก่อนโควิดอะค่ะโควิดจะมาก็คือหนูก็รับงานลำซิ่งรถแห่ทั่วไปค่ะแล้วทีนี้นักร้องก็คือน่าจะป่วยแล้วก็ขาดเยอะค่ะแล้วทีนี้พ่อโจก็เลยมีเพื่อนที่ชื่อพี่เข็มดาราพรที่แกอยู่สกลนครเหมือนกันค่ะแกก็เลยติดต่อไปหาพี่เข็มบอกว่ามีนักร้องที่แบบว่าสามารถร้องแนวนี้อะไรอย่างประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้พี่เข็มก็เลยติดต่อมาหาหนูแล้วก็มีพี่อีกคนนึงก็คือเป็นผู้หญิงทั้งหมดก็คือ2คนค่ะที่ไปช่วยสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะที่นักร้องเขาขาดค่ะก็เลยได้ทำความรู้จักกันกับพ่อโจวันนั้นก็มีคนในวงค่ะก็คือน่าจะเป็นพ่อสุขุมค่ะก็ได้ชักชวนว่าสนใจมาอยู่วงด้วยไหมอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยยิ้มแล้วก็แบบว่าขอคิดดูก่อนนะคะพ่ออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อโจทางแชทส่วนตัวก็คือช่วงนั้นหลังจากที่ช่วยงานแกเสร็จแล้วทีนี้โควิดมันก็มาพอดีค่ะโควิดมาพอดีแล้วทีนี้หนูก็เลยช่วงนั้นไม่มีงานแล้วหนูก็เลยคิดถึงแบบพ่อโจแบบเคยชวนเราใช่ค่ะก็เลยติดต่อแกไปแกก็บอกว่าถ้าใจรักก็คือมาเลยแกว่าอย่างนี้ก็คือคุยกันแค่คืนเดียวหนูก็เลยพูดกับพ่อกับแม่ว่าเหมือนภาษาอีสานบ้านเราค่ะพ่อแม่หนูไปอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเด้อสำนักงานอยู่สารคามอยู่บ่อไก่ดอกประมาณนี้ค่ะหนูก็คือหลังจากที่คุยกับพ่อกับแม่เสร็จบอกแกเสร็จก็คือเช้ามาก็คือลากกระเป๋าไปเดียวเลยมาสำนักงานมาหาพ่อโจค่ะพอวันที่เราได้มาถึงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างกับการที่แบบความรู้สึกแรกที่เราเฮ้ยเราก้าวเท้าเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วค่ะความรู้สึกแรกของหนูก็คือมันไม่เหมือนกับเวทีทั่วไปเวทีเล็กๆเหมือนกับหมอลำซิ่งอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นเวทีใหญ่ก็คือแบบเป็นใหญ่มากอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกแรกก็คือตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณพ่อโจที่ให้โอกาสวันนั้นค่ะก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นวงใหญ่ก็คือ2ปีค่ะส่วนปีที่3พ่อโจแกก็เลยแยกออกมาทำเป็นรถแห่หน่วยที่1เป็นรถแห่ลำเพลินเต้เสด็จค่ะแล้วทีนี้แกก็เลยให้หนูไปประจำที่รถแห่หน่วยที่1ค่ะเป็นระยะเวลาก็คือ1ปีค่ะหลังจาก1ปีเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้แกก็เลยแยกออกมาทำเป็นแบรนด์ของสาวน้อยเสด็จแบรนด์เนี่ยค่ะแกก็เลยให้หนูมาประจำที่นี่คือไม่ว่าเราจะอยู่ในจุดไหนตั้งแต่รถแห่หรือได้ขึ้นมาตอนนี้ที่เป็นสาวน้อยเสด็จแบรนด์ที่แบบมันกำลังเปี้ยงมากเราไม่เคยน้อยใจเลยใช่ไหมไม่ค่ะก็คือเต็มที่ตลอดแล้วก็รักองค์กรรักทีมงานรักทุกคนที่อยู่ในบ้านสาวน้อยค่ะไม่เคยน้อยใจไม่เคยอิจฉากันค่ะมีแต่สนับสนุนอย่างเดียวค่ะแอบดีใจไหมเพราะเราถือกลายเป็นเหมือนศิลปินเบอร์แรกเลยของเสด็จแบรนด์แอบดีใจอยู่ค่ะก็คือทำไมพ่อถึงแบบช่วยผลักดันหนูขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องราวชีวิตหนูก็ผ่านมาเยอะค่ะก็เหมือนกับผลงานเพลงผัวฟ้ากับง่ามรุดค่ะมันคือชีวิตจริงของหนูมันประมาณไหนก็ถ้าสมมติว่าคนที่ติดตามหนูจริงๆติดตามสาวน้อยทุกคนก็จะรู้นะคะว่าหนูมีตัวเล็กค่ะหนูมีตัวเล็กค่ะตอนนี้ก็2เดือนกว่าแล้วค่ะตอนนี้ใช่ค่ะแล้วหนูก็เป็นแม่ลูกอ่อนด้วยตอนนี้ใช่ค่ะก็คือเรื่องราวมันผ่านมาเยอะค่ะตลอดเวลาที่แบบไปรถแห่1ปีมันก็มีเรื่องราวอะไรมากมายแล้วทีนี้ก็เลยมีช่วงนึงที่ลาคลอดอะค่ะก็มันเกิดปัญหาเรื่องครอบครัวค่ะก็ตามที่ประมาณเนื้อเพลงนี่ค่ะ
ก่อนที่พ่อจะบอกเราว่าเดี๋ยวพ่อจะแต่งเพลงให้เป็นเพลงอันเนี้ยออกมาจากชีวิตจริงเราพ่อได้มีการมาบอกว่ามาคุยกับเราก่อนเบื้องต้นไหมว่าแบบไม่จะแต่งเพลงแนวนี้อะไรอย่างงี้ไม่เลยก็คือหนูก็ออกหลังจากที่หนูลาคลอดเสร็จเป็นงานมินิคอนเสิร์ตแล้วทีนี้หนูก็กลับมาทำงานปกติก็คือหลังจากที่หนูคลอด30วันคลอดน้องได้30วันค่ะหนูก็กลับมาทำงานปกติเพราะว่าช่วงนั้นมันมีงานมินิค่ะมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเหมือนเดิมค่ะหนูก็เลยมาเพื่อที่จะหาตังค์ซื้อแพมเพิร์สให้ลูกค่ะก็เลยมาแล้วมันมีงานหนึ่งอยู่ผับแต่ไม่แน่ใจว่าผับไหนแต่ก็คือจำได้ว่าพ่อแกกำลังไปเข้าห้องน้ำค่ะพ่อโจไปเข้าห้องน้ำเลยทีนี้ก่อนหน้านี้ก็คือแกโพสต์ Facebook ว่าต้องการนักร้องที่ออกแนววาไรตี้ลูกทุ่งเซ็กซี่อะไรประมาณนี้ค่ะอินเตอร์เทนเก่งประมาณนี้ค่ะแกก็โพสต์ลงเฟซเสร็จปุ๊บแกจะได้ไปเข้าห้องน้ำแล้วหนูอ่ะนั่งแต่งหน้าอยู่ตรงหน้าทางเข้าพอดีเนี่ยค่ะตรงประตูทางเข้าเลยแกก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วแกก็เดินกลับมายังไม่เข้าห้องน้ำค่ะเดินกลับมาแล้วก็มาจับมือหนูแล้วก็ไปหาผู้ใหญ่เลยไปหากำนันแกะแล้วก็พี่เคค่ะแล้วก็พูดว่าจะทำซาวน้อยเสด็จแบนค่ะวินาทีนั้นก็คือแบบหนูก็ตกใจงงค่ะงงก็ยังโพสต์หาอยู่เลยแต่แบบเอาใช่ค่ะใช่ค่ะหนูเลื่อนผ่านอยู่ค่ะเลื่อนผ่านเพิ่งเลื่อนผ่านเมื่อกี้เลยทีนี้แกก็เดินแบบมาจับมือหนูแล้วก็เดินไปเลยหนูก็แอบงงๆอยู่ค่ะชมพู่ถามนิดนึงจากวันแรกจนถึงวันนี้เราเปลี่ยนไปยังไงบ้างในเรื่องของชีวิตเราอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่สาวน้อยเป็นบ้านแพงก็ตอนแรกๆที่หนูก้าวเข้ามาช่วงนั้นหนูก็ยังเป็นเด็กค่ะตอนนั้นหนูอายุประมาณ17ปี10ประมาณ17ปีเนี่ยค่ะ17 18ก็จากเด็กวันนั้นแล้วก็ย่างมา18 19 20 21ก็ได้เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการงานเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้หนูได้เรียนรู้ว่าการที่เรารักตัวเองอ่ะดีที่สุดณวันนี้อยากบอกอะไรกับพ่อโจก็อยากขอบคุณพ่อโจกับแม่นุชค่ะที่ยังให้โอกาสหนูยังให้โอกาสตัวเล็กที่ได้ทำงานตรงนี้ต่อแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างซัพพอร์ททุกอย่างไม่ว่าหนูจะเกิดปัญหาอะไรก็คือมีแต่พ่อโจกับแม่นุชที่ช่วยเหลือตลอดค่ะชมพูดถึงมันจะเป็นเพลงของเราเองก็เถอะแต่คือแบบในทีมใช้คำว่าเพชรบ้านเพชรสาวน้อยเพชรบ้านแพง คือพอแบบไม่ว่าจะเป็นเพลงของใครอะคือแฟนๆเขาพร้อมที่จะดันทั้งแชร์ทั้งการยอดวิวต่างๆเรามีความรู้สึกยังไงกับ FC ของสาวน้อยบ้านเพชรบ้านแพงหนูก็ความรู้สึกแรกก็คืออยากขอบคุณFC ทุกท่านนะคะพ่อแม่แล้วก็ FC ทุกบ้านฮักเลยไม่ว่าจะเป็นพระเอกเคมพระเอกวัชิวดลพี่วรชัยอาจจะแบบไล่ไม่หมดเขาว่ามันเยอะค่ะก็คือขอบคุณที่ช่วยเชียร์ช่วยแชร์ค่ะก็คือรักองค์กรเชิดชูองค์กรรักสาวน้อยค่ะนี่มันอันว่างานนี้คืองานที่3ของเราแล้วใช่ไหมเป็นวันที่3แล้วหลังจากนี้คือมีคิวอีกยาวเลยใช่ค่ะเราพร้อมไหมกับการทำงานยาวๆแบบอย่างนี้เลยพร้อมเต็มที่ค่ะพร้อมลุยงานค่ะถามนิดนึงเดี๋ยวจะต้องมีการเปิดวงน้องวันที่23ตัวชมพู่เองได้มีโชว์พิเศษหรือมีอะไรพิเศษได้คุยกับพ่อไว้บ้างยังว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อได้ยินพ่อโจพูดว่าน่าจะทำแบบสาวน้อยแต่อย่าบอกหมดนะก็คือแกบอกว่าน่าจะแบบประมาณสาวน้อยสาวน้อยพี่บ้านแพงปะทะกับสาวน้อยเสด็จแบนแล้วก็รถแห่อะไรประมาณนี้ค่ะต้องรอติดตามใช่ต้องรอติดตามค่ะมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายค่ะแต่มันก็บอกไม่ได้นิดนึงอยากบอกแต่ว่าบอกไม่ได้จริงๆพอเพลงมันเริ่มดังมากๆเริ่มไปแบบหลายๆแสนแล้วคือแฟนคลับเข้ามาหาเราเยอะมากขึ้นไหมก็เยอะกว่าเดิมค่ะใช่ค่ะก็บางคนก็เพิ่งแบบมาติดตามใหม่ๆแล้วก็มารู้เรื่องราวชีวิตของหนูแบบก็สงสารอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือนะเรียกได้ว่าคือนะวันนี้เทปนี้ที่ได้ออนก็คือก็อยากบอกให้คนที่เพิ่งมาติดตามเราเลยไหมว่าคือจริงๆมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราใช่ค่ะในการเริ่มต้นใช่ใช่ค่ะอ่ะสุดท้ายอ้อนแฟนๆหน่อยคอยซัพพอร์ตติดตามเราหน่อยจะเกิดแบรนด์เพลงของเราก็ส่วนยอดวิวหนูก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะก็คือขอให้ชอบในผลงานชอบในตัวตนของหนูก็พอแล้วค่ะณจากหน้างานเป็นยังไงบ้าง
แฮปปี้ไหมที่เราได้ไปชมมาแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ค่ะก็คือบางคนก็ติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจและหน้าวิธีคือแบบสู้ๆนะน้องชมพู่เป็นกำลังใจให้อะไรประมาณนี้ค่ะบางเห็นในคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ให้กำลังใจค่ะว่าสิ่งร้ายๆก็ผ่านไปเดี๋ยวสิ่งดีๆก็ตามมาอะไรประมาณนี้ค่ะมันทำให้เราใจฟูกันเนาะใช่ค่ะทำให้เราใจฟูว่าอย่างน้อย FC เขาก็รู้ว่าตัวตนของหนูเป็นแบบนี้นะหนูแบบไม่ได้ปิดบังอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้สักท่อนหนึ่งได้ไหมจูสักท่อนหนึ่งค่ะเพลงเราเลยเนี่ยโปรโมทเพลงเราเลยอ่ะสักท่อนหนึ่งผัวปากะงามโลดเป็นโสดกะงามเลยบ่ได้เงือดเด้อซำผัวคนมันคือสัวทิ่มเฮาไปหาใหม่มันบ่ยากเอาซ้ำซากก็ได้ตัวภาษาผัวซื่อๆหาอย่างสิเอาสิเอาขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะ